เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการขนส่งทางบกนะครับเขาได้แจ้งเตือนในเรื่องของการหลอกทำใบอนุญาตขับรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงในการทำใบอนุญาตขับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียเอกสารสำคัญและได้รับใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับนำใบอนุญาตขับรถปลอมเนี่ยไปใช้ก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการขอรับใบอนุญาตขับรถจะต้องติดต่อกรมหรือสำนักงานขนส่งโดยตรงเท่านั้นนะครับและก็ต้องผ่านการทดสอบด้วยตนเองในทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยการจัดทำสะดวกสบายนะครับเพียงแต่ท่านจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกสำนักงานขนส่งวันที่และเวลาได้ด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อหากมีผู้ใดแอบอ้างอาสาดำเนินการในด้านของใบอนุญาตขับรถให้โดยเด็ดขาดเลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมพบเห็นบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือได้รับการติดต่ออาสาที่จะดำเนินการแทนนะครับให้ท่านโทรสายด่วน1584ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการทำใบอนุญาตขับรถเนี่ยท่านจะต้องดำเนินการนะครับติดต่อด้วยตนเองและทดสอบด้วยตนเองในทุกขั้นตอนซึ่งวันนี้สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชันได้ล่วงหน้าแล้วนะครับในแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ